ช่องใหม่นะครับวันนี้ชื่อช่องลุงหยกสอนหากินนะครับวันนี้ก็จะเลยพาไอชิวไอชิวมันก็เป็นนักหาปูหาปลานะครับวันนี้ก็จะพามาหาปลาหากบหาอะไรเงี้ยเป้าหมายเราก็คือจะหาตามรูนะครับเราจะล้วงอ่ะเจอรูเป็นล้วงนะมันก็ส่วนมากมันก็จะมีตัวอะไรนะครับไปหลบอยู่ในรูอ่ะดูค่อยๆดูไปนะครับน้ำขุ่นด้วยมีมีเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นวะเฮ้ยปลาไหลเฮ้ยเอาล้วงล้วงล้วงเฮ้ยมันนอนตายพี่ตายโอ้น้ำร้อนน่ะน้ำมันน้ำมันตื้นตายคาปากรูเลยนะครับโอ้โหหิวนั่นอีกตัวนะจับนี้นี่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 เห็นนี่หัวนี่เฮ้ยเริ่มเริ่มน้ำมันร้อนเหรอพี่น้ำมันร้อนว่ะน้ำมันตื้นเออขึ้นมาตายเลยว่ะหรือโดนยาเขาวะเออเขาน่าจะฉีดยาหรือเปล่าโอ้เห็นเลยออกมาตายหน้าปากนู้นนู้นนู้นว่ายอยู่นู้นตัวนู้นเห็นเลยเฮ้ยพี่เฮ้ยไม่รู้มันมันเยอะหัวเฮ้ยนู้น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 เห็นไหมท่านผู้ชมว่ายอยู่นู้นโอ้พี่เต็มเลยเอ้มีอ่ะมีเอาโอ้ผมจะล้วงออกมายังไงวะเนี่ยไหนไหนเต็มมืออ่ะใจเย็นๆนี่พี่โอ้เนี่ยเนี่ยขึ้นนั่นอีกตัวครับหายมีไหมมันลงไปลึกอะเหรอใช่โอ้โหเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยเจอปูตัวอะไรไอ้ปูก็ปูเอาไหมเฮ้ยรีบรีบรีบเฮ้ยไอ้เหี้ยนะเอ้านั่นก็มีนอนตายอยู่ตัวนะครับนะเห็นแสดงว่าไม่โดนยาก็น่าจะน้ำร้อนนะครับเอาลูกก็เอาพี่เอาแล้วปูก็เอาเหรอเอ้ยปูก็เอาโอ้โหไอชิวคือวิถีชีวิตคนบ้านนอกอะพี่เจออะไรกินอันนั้นนะไม่ดราม่ากันนะเจอปลาไหลก็อืมลุงหยกสอนหากินเออช่องใหม่ต้องมาติดตามแล้วใครยังไม่ได้ติดตามติดตามเลยเนี่ยโหลงไปในน้ำเลยไม่ดีเหรอไม่ดีพี่เออจะเปื้อนเหรออุ้ยลูกอะไรวะเนี่ยอะไรชิวปลาไหลพี่อะไรเหรออะไรเอ๊ะมันปลาไหลมันอยู่อะไรงี้วะอุ้ยกี่ตัว3ถึง4ตัวพี่อุ้ยเยอะจังวะเอาลูกโอ้ไม่ธรรมดานะจับปลาไหลอะล็อกปลาไหลอยู่นี่ก็ไม่ธรรมดานะไอ้ชิวอะนะเอาได้เก้าโอ้เอาวะมันอยู่หลายตัวเลยพี่หลายตัวเลยเหรอใช่กลัวปูหนีบแต่มันออกมานอนตายอะอือฮึมันอยู่ลึกถ้าอย่างนี้แสดงว่ามีทั้งตลอดคันเลยเนี่ยใช่พี่ปลาไหลนี้ส่วนมากไปทำอะไรกินได้ชิวผัดเผ็ดปูก็เอาครับไม่ได้ไอหมอนี่เจออะไรกินอันนั้นอะกินหมดเต่าเต๋ออย่าให้เจอเลยเออเต่าก็อย่าให้เจอเฮ้ยชิวนั่นไม่ใช่อันนั้นนี่ไอชิวนี่เอ้ยไอเยี่ยมขึ้นมาไงวะหายมันโดนยาหรือเปล่าวะไม่รู้นี่พี่เฮ้ยเยี่ยขึ้นมาหัวเด่เลยไปแล้วใส่โดนยาวะไม่งั้นมันจะมานอนตายอะไรแถวนี้วะหมดนี่อยู่นี่เจอแล้วไปดูเนี้ยยากแคบเรื่องปูเรื่องปลานี่ต้องไอชิวนะถ้าวันไหนไม่มีอะไรก็งมหอยขายเก็บผักบุ้งขายนะวิถีชีวิตเฮ้ยอะไรนะมีอะไรไม่รู้พี่ดูๆแล้วน่าเป็นปูปูใหญ่พี่ปูใหญ่เออเอาอุ้ยเอาแก้วปูนี่ทำอะไรต้มจืดเนาะใส่ตำลึงหล่นหล่นเหรอปูเอาไปปูก็ต้องเอาอะทำไงได้อะเนาะชีวิตมันต้องดิ้นรนอย่าไปดราม่าอย่าไปเอ้ยปลาไหลตกใจปลาไหลเจอเจอแก้วเต็มเลยเนี่ยอุ้ยนี่วายอยู่นี่ตวงนี่น
นี่เห็นไหมพี่ทำไมเยอะจังอะอู้เยอะชิบหายเลยวะเอ้ยว่าตัวอีนอสแล้วมั้งอีนอสไม่เอาพี่ไม่เอาเราจะไปกูนี่พี่เฮ้ยโอ้โหได้เกี้ยวหูสองตัวเลยแต่ไม่ตัวไม่ใหญ่นะตัวมันไม่ใหญ่อ๋อเดี๋ยวลงน้ำดีกว่าพี่พี่เดี๋ยวผมจะต๊อปคลิปกันนะครับเดี๋ยวลงน้ำเลยดีกว่าเยอะอย่างเงี้ยทั้งเส้นเนี่ยคิดดูดิ10กิโลจะอยู่หรือเปล่าใช่พี่โอ้มันว่ายอยู่เต็มนี่เลยนู่นอีกตัวเนาะโอ้โหมันมาอยู่อะไรแถวนี้วะเอ้ยนี่ขึ้นนี่ตัวไว้เมื่อกี้เอาไปเกี้ยวอะไรวะเอาได้ด้วยอุ้ยเอาวะตัวน้อยก็เอาไปเดี๋ยวโอ้ยคิวมือขวานปลาไหลดูสิล็อกหน้าดูวะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยจะได้โอ้เอาโอเคเดี๋ยวผมลงจับมันก่อนนะครับพี่เดี๋ยวช่วยมันจับหน่อยนะเผื่อจะได้ให้มันไปต้มจืดใส่ตำลึงมั่งใช่สิต้มซดน้ำมั่งเนาะต้มน้ำอร่อยนะอร่อย